ขอแนะนำเมนูใหม่ซุปมิโซะบนกระดองปูเราทำการตักซุปมิโซะมาไว้บนกระดองปูแล้วก็อุ่นได้ถาดแล้วก็ไหนลองชิมดูสิครับนี่สุดเรียบร้อย